สวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดเทอมน้องๆหลายๆคนที่เรียนอยู่ในหลักสูตร IGCSE คงจะเริ่มได้ยินเรื่องการเรียนวิชา Science วิชา Physics Chemistry Biology โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในช่วง Year 9 Year 10เป็นช่วงที่ต้องรู้และเข้าใจเลยค่ะว่า Science เราควรจะเรียนหรือเลือกเรียนยังไงบ้างค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาอธิบายการเรียนวิชา Science ในช่วง IGCSE ให้น้องๆทุกคนเข้าใจและเตรียมตัวรับมือกับการเรียนค่ะในกลุ่มแรกค่ะคือการเรียน Science แบบ Separate Science คือการแยกเรียนวิชา Physics, Chemistry และ Biology โดยแต่ละวิชาค่ะจะเรียนเนื้อหาทั้งหมด 100% เต็มเมื่อน้องๆสอบน้องๆก็จะได้สอบวิชา Physics, Chemistry, Biology โดยมีโอกาสที่จะได้เกรดสูงสุดแยกกันเลยในแต่ละวิชาคือ A-star ค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะในการเรียน Separate Science ไม่ว่าจะเป็น Physics, Chemistry, Biology จะมีการแบ่งเป็นอีก2หน่วยย่อยก็คือการเรียนแบบ Separate Science แบบ Extended คือการเรียน 100% เต็มกับการเรียน Separate Science แต่ละวิชาในการเรียนแบบ Core ค่ะซึ่งแบบ Core เนี่ยเนื้อหาจะอยู่แค่ประมาณ 60% และเกรดสูงสุดที่น้องๆจะได้ก็ได้แค่เกรด C เท่านั้นค่ะในกลุ่มต่อมาค่ะเราจะเรียกว่า Coordinate Science นะคะหรือว่าที่หลายๆคนได้ยินบ่อยๆเรียกว่า Double Award Science ค่ะโดยการเรียนวิชา Cosine หรือ Coordinate Science นี้นะคะน้องๆจะได้เรียน Science ทั้งหมด3วิชาเหมือนกัน Physics, Chemistry, Biology ค่ะแต่ว่าเนื้อหาที่จะได้เรียนแต่ละวิชาจะอยู่แค่ 60% จากเนื้อหาเต็มๆ 100% ค่ะโดยที่เกรดตามชื่อเลยค่ะเกรดน้องๆจะสามารถได้สูงสุดแค่2เกรดจากการสอบ3วิชาค่ะและสุดท้ายค่ะการเรียน Science แบบ Combined Science Combined Science ก็จะได้เรียน Science 3 subject เหมือนกันค่ะ Physics, Chemistry, Biology แต่ว่าในจำนวน topic หรือว่าในตัว content ที่น้องๆจะได้เรียนจะได้เรียนแค่ 40% เท่านั้นเองค่ะข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องสอบหรือว่าต้องเรียน Coordinate Science หรือว่า Combined Science น้องๆจะไม่สามารถขึ้นไปเรียน A level ในวิชาแยกเช่น Physics, Chemistry, Bio หรือขึ้นไปเรียน IB Higher ในวิชา Physics Chemi Bio ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะการเรียนในขั้น A Level หรือ IB Higher เป็นการเรียนที่ยากขึ้นมากๆหากน้องๆไม่ได้เรียนแยก Physics Chemi Bio มาในช่วง IGCSE เป็นไปได้ยากมากค่ะที่น้องๆจะสามารถไปต่อกับ A Level หรือ IB Higher ได้ค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่ทางเราพยายามที่จะบอกน้องๆกับผู้ปกครองอยู่เสมอว่าควรจะเข้ามาทำการคอนซัลท์เพื่อให้เข้าใจหลักสูตรรวมไปถึงจะต้องเตรียมตัวในการเรียนล่วงหน้าในวิชา Science ไม่ว่าจะเป็น Physics, Chemistry, Biology เพื่อให้น้องๆเตรียมการรับมือกับการเรียนวิชาเหล่านี้และสามารถไปต่อได้เผื่อในอนาคตน้องๆจะต้องเรียน Physics, Chemi, Bio ในการเรียน A Level หรือการเรียน IB Higher ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาขอนัดคอนซัลท์หรือขอคำปรึกษาจากทีมงาน APS ไทยหรือครูตู่ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น LINE @ Facebook หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ